มีหนุ่มส่งข้อความมาเดี๋ยวเราค่อยแบบมองกันแล้วก็จบตัดสินใจซ้อนแผนค่ะล่อหนุ่มคนนั้นออกมาเลยบอกว่าคิดถึงจังออกมาหาหน่อยไปฟังเขาจะย้ำเลยค่ะเหตุเกิดที่จังหวัดนนทบุรีนะคะนี่คืนที่เกิดเหตุประมาณจะตัดข้ามแล้วค่ะของวันที่13ธันวาคมนายคณิตนายคณินหรืออ้นอายุ20ปีเท่านั้นเองก็เห็นว่าแฟนตัวเองเนี่ยไม่รู้จักกับใครก็ไม่รู้ไปเช็คข้อความอ้าวมีกิ๊กหรือเปล่าเนี่ยชื่อว่านายจักริดแล้วมั้งกิ๊กเลยบอกว่าอ้าวคิดถึงว่านายจักริดนายจักริดก็บอกเชื่อค่ะพอออกมาพาคุณจัดการอันนี้ให้เห็นธรรมดาครับผมเห็นตรงกันว่าเพื่อความบันทึกแต่บางบางตัวมันมีนิ้วนะพอออกมาได้ก็ฟันเขาจะยับเลยนะคะเอามีดยาวเนี่ยมาไล่ฟันผู้เสียหายจนผู้เสียหายหนีตายไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่หน้าสนามเด็กเล่นก่อนที่กู้ภัยจะเข้ามาปฐมพยาบาลแล้วก็นำตัวไปส่งที่โรงพยาบาลสุรบันทานค่ะที่เกิดเหตุเนี่ยมีเลือดเป็นคราบเลือดเป็นก้อนเลือดตกอยู่จำนวนมากเลยคนที่โดนฟันไปนี่อาการสาหัสอาการหนักนะคะแต่ก็เป็นวัยรุ่นกันค่ะคนที่ก่อเหตุอายุ20คนที่โดนฟันประมาณนั้นนะคะตำรวจก็เลยไปดูซิว่าแหมมันเกิดอะไรขึ้นผู้สื่อข่าวลงพื้นที่วันที่14ที่ผ่านมาค่ะวันที่16คือวันนี้จับตัวได้ว่านะที่โครงการหมดเร็วอ่ะเอาตัวไปทำแผนนี่ครอบครัวแหละที่พาตัวนี่คือใครจองที่10ห้องเก่งมากเลยถึงจะไปฟันทับแม่พามาค่ะสุดท้ายแม่บอกคณิงไปเลยไปมอบตัวเลยทำแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยเอามีดไปฟันเขาเกือบตายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พาไปทำแผนแล้วทำอะไรยังไงบ้างก็รับสารภาพค่ะว่าที่ทำไปเพราะหึงปิดได้อยู่ทำตัวเองก็คือปิดสิมันมีเงาสะท้อนไหมไม่ไม่ปิดเข็มก็ได้ก็เลยทำซะยับเลยนะคะตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายในเหตุที่ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสและส่งตัวไปตามกฎหมายตามนี้นี่เนี่ยนี่เดี๋ยวนี้มาแล้วก็ลงด้วยค่ะขบวนตะไคร้ก็ลงเนี่ยฟังได้ยังเลยความรักเท่านี้เดี๋ยวพอโตขึ้นไปก็จะรู้ค่ะว่าอายุ18 20เนี่ยยังต้องเจออะไรเยอะนะคะก็ไม่ต้องปล่อยไปไม่ได้ไม่ได้เลยค่ะถามเลยโอกาสได้ไหมยาผมนี่นะดูโควิดกันตอนนะครับต้องเรียนว่าโควิดเป็นช่วงขาลงจริงๆไม่ว่าจะเป็นผู้ติดเชื้อเป็นห้านะมีผู้เสียชีวิตนะครับอย่างตัวเลขวันนี้ผู้ติดเชื้อเพียง 3,684 ครับแล้วก็เสียชีวิตกัน26ครั้งเองแต่ตัวเลขขายกลับบ้านดีกว่าครับนะ 4,531 นี่แหละถือว่าก็เป็นตัวเลขที่ดีวันนี้ขึ้นแต่ยังไม่ประมาทนะครับเนื่องจากว่าไอโอไปออโตไปพันนะครับเป็นยังหน้าเพราะว่าอยู่ถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเราโควิดก็ตายเพียง26อย่างนี้นะครับดูตัวเลขดีครับเลยนะเมื่อวานนี้ครับตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาอุบัติเหตุครับตายไป61อ่ะโอ้โหแล้วเกิดขึ้นระบาดนี่นะจากโควิดครับค่ะจากโควิดนะคะมาข่าวที่คุณจะเชื่อไหมคุณเสริมคุณผู้ชมจะเชื่อไหมคะว่าซื้อรถมือสองได้ของแถมมาค่ะเมื่อก่อนคุณองค์พระเขาต้องเอาอะไรไปถวายวัดองค์พระเอาหัวใจไปถวายวัดใช่ไหมคะนี่เจอผีในรถค่ะเอารถไปถวายวัดเลยค่ะอยู่ไม่ไหวค่ะซื้อรถแถมผีมาด้วยพี่ท่านนี้ท่านบอกว่าผมเจอจริงๆอ่ะใครไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อคุณบอลนะคะคุณบอลธนวัฒน์ธรรมรัตน์อายุ29แล้วเป็นพ่อค้าขายทุเรียนเขาบอกว่าซื้อรถมือสองมาเป็นรถเก๋งฮอนด้าซิตี้รุ่นเก่าแล้วแต่ไม่รู้เหรอการดูแลปลาค่ะตอนที่ซื้อมาก็มาใช้ทำธุระปกติพอซื้อมาเนี่ยเครื่องก็ดีแต่เอ๊ะทำไมมันถูกกว่าราคาตลาดเยอะเลยจนวันหนึ่งเอาผ้าไปซักค่ะช่วงตีหนึ่งระหว่างที่รอผ้าอบแห้งอยู่นั้นน่ะก็รออยู่ในรถค่ะแต่ได้ยินเสียงหายใจคุณสุวิทย์อาจารย์แบบนี้อยู่ในรถค่ะเอ๊ะก็เลยคิดว่าใครเนี่ยมาคนเดียวแล้วใครหายใจถึงขนาดว่าพี่ฝุ่นเลยแล้วแต่ตัวเองกลั้นหายใจไม่หายใจเลยดูซิว่าเสียงหายใจยังอยู่ไหมโอ้โหชัดเลยค่ะหายใจดังขึ้นอ้าวอยู่คนเดียวแล้วใครหายใจเรียบร้อยค่ะวิ่งหนีออกมาเลยผมตื่นตั้งไปหมดเลยก็คิดว่าโดนผีหลอกเข้าแล้วแล้วเสียงหายใจเป็นเสียงคร่าวๆเหมือนคนแก่ด้วยตั้งสตินั่งสมาธิสวดมนต์สักพักเสียงก็หายไปค่ะก็เลยคิดว่าไม่ได้หัวยาวเกี่ยวทำไมไม่ถ้าเดิมอยากจะได้รถไปก็เอาไปเลยซื้อมา 80,000 ซื้อมา 80,000 ตัดใจขายไปค่ะไปถามคนที่เขาร่างทรงนะท่านบอกว่าเนี่ยมีการแตกรถเป็นคนมาตายไม่ต่ำกว่า2ศพครับเอาไปแต่ที่ลำปางน้องว่าจะ 60,000 แล้วครับเลยนะหรอคะใช่ครับ30ปีมาแล้วแล้วก็บอกค่ะเต็มเลยอาจจะคลิกว่าหนูว่า
เรื่องคือหัวจานนะครับไอ้ผีก็ไม่ใช่เลขหน้า3ตัวออกมาแล้วถูกต้องหรือเปล่าครับ097แล้วก็625ครับอืมครับไปประมูลงานช้างดีกว่านะครับไม่มากนะครับสำหรับคนมีสตุ้งสตังค์25 ล้านบาทเสียว่าสำหรับช้างครับนะนี่ครับในสูตรอนุรักษ์ช้างช้างทองคำนะครับอยู่ที่ตำบลนาขาวอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามที่ท่านประธานกรรมการสัตว์ช้างทองคำคุณธนบดีกรมครับเช็คแล้วก็ถ่ายให้ครับเหมือนเขาด้วยสูตรจะมีการประมูลงานช้างออนไลน์1คู่ครับเป็นงานของพระไร้บุญชัยอายุตั้ง51 ปีแล้วครับพี่นะโหมันจะได้ครับทางล่าสุดเมื่อก่อนเนี่ยแล้วก็มีการเซ็นซื้อมาสุดท้ายเอาไปเลี้ยงที่นี่แล้วก็ล้มลงไปครับมาตั้งแต่มันร้ายมากเลยครับแต่เลี้ยงไปเลี้ยงมาก็เชื่อก็สู้ไม่ได้เราเอาอยู่มันจะได้ไปเก็บงานที่สวยสวยนะครับพี่นะเส้นรอบวง37 เซนความยาว189นี่นะโอ้โหจากตรงนี้ถือว่าเป็นมูลบารมีมากนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะได้งานช้างเพื่อไปเสริมบารมีติดตามได้เลยนะครับนี่นะอยู่ที่สุช้างเขาที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับอุ้ยคุณสวยซื้อเลยค่ะ25 ล้าน25 บาทพอได้แหมคนถามไม่รู้หรอแต่ไม่ได้ซื้อขายกันแล้วเนาะเอาไหนโฟกัสตรงนี้มาตรงหน้าสั้นที่สองจบคุณโดน ABU ที่จัดไปไม่เห็นหมดเลยเหรอตรงนี้นะ22ประเทศอินเดียเขาจะโฟกัสชัดๆตรงนี้นะจะมีการน่าสนใจอะไรยังไงเราไปติดตามกับสุวิทย์ว่าเยี่ยมครับสุวิทย์ว่าเยี่ยมการแข่งขันที่นานาชาติ ABU เอเชียแปซิฟิกโรบอทคอนเทสต์2021ผ่านพ้นไปแล้วนะคะโดยทีมหุ่นยนต์จากซิปูลูโนแคมเบอร์อินสติทิวต์ออฟเทคโนโลยีประเทศอินโดนีเซียคว้าแชมป์ไปครองขณะที่เจ้าภาพสาธารณรัฐประชาชนจีนทำไมวันนี้ทำไมไฟไม่เหมือนเมื่อวานแล้วเลยไม่มาดูสว่างไปบ้างที่มีศักยภาพในการแข่งขันดูขาวแน่และในปี2020แล้วทำไมเธอถ่ายฉันถ่ายเธอทำไมไม่ขาวจะภาพจากการแข่งขันในครั้งต่อไปโดยใช้ชื่อเกมการแข่งขันว่าเลโกริโดยไอโซ่พันสองพิเศษ1,000ใช้เป็นกติกาในการแข่งขันเกมที่อินเดียก็จะเป็นเกมเรื่องสักไฟสีไอโซ่ไอโซ่หมื่นนึงอ่ะนี่มาตัวจะมี2ตัวตัวนึงจะเป็นตัวกว้างอีกตัวนึงจะเป็นตัวเก็บมีหน้าฉันถึงได้ดูผมขาวขาวไปก็ไม่ดีมืดไปก็ไม่เอาไม่ก็เดี๋ยวดูก่อนได้เดี๋ยวดูนี่ถ่ายธรรมดาเหมือนจะดูรูปก็ต้องถ่ายกันยังไม่ได้ปักใช่ได้ประมาณนี้ใช่เนี่ยไม่บอกเขาแต่เรื่องเราไม่รู้ก็เราผมมาดูรูปนี่ไงก็ถ่ายให้เธอสวยสุดที่เห็นน้องปีนี้ก็คือว่าเราเห็นว่ากัมพูชาเนี่ยไม่ไปดูรูปก็นี่ไงถึงมาดูเลยท้ายก็มาเขาเนี่ยก็ถึงมาดูนี่ไงแต่ถึงบอกเอ๊ะทำไมมันขาวเราเรียกงานฝีมือทักษะในการสร้างไม่ว่าจะเป็นการเขียนโปรแกรมในการออกแบบหุ่นยนต์ในการสร้างเราจะทำไปจบไหมจบเลยจะโปรแกรมไปจบเลยหลายสิบปีเนี่ยทุกครั้งจะเห็นเด็กมีความสุขแล้วก็นอนหลับสลบสลายนั่นคือความสุขอย่างหนึ่งที่เขาทุ่มแรงทุ่มใจในการสร้างหุ่นยนต์โอเคเรื่องการแข่งขันที่นานาชาติ ABU เอเชียแปซิฟิกโรบอทคอนเทสต์เฮ้ยมันต้องอย่างนี้แหละเธอดูสิได้แสดงความสามารถอันนี้จะโฟกัสที่ตัวละนาดมากกว่ากระจกเล็กแล้วนะสนับสนุนโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิดาใช่ใหม่ยี่สิบดีแมทเพื่อสุขภาพไร้ที่จำกัดเอสเทอร์มีคอมเพล็กซ์ผลิตภัณฑ์เสริมประกอบด้วยสารสกัดขมิ้นชันและสารสกัดตรีพลากาแฟสวอคอฟฟี่พลัส28กาแฟสำหรับคุณและคนที่คุณรักบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดให้รักดูแลชีวิตไทยประกันชีวิตคุยกันเมื่อวานสามโมงคุยกันเมื่อวานสามโมงจะเป็นอย่างไรให้ยกระดับชีวิตของคุณที่สถานีด้วยกันเลยเราเปลี่ยนมุมนะจะเห็นข้างหลังเห็นเงาเธอข้างหลังไหมเนี่ยไม่เห็น
แค่โฟกัสข้างหน้าคือผ่ากระจกให้เห็นหน้าพอดีอะไรกันเราผ่าเรียกว่าผ่าดิเอามือผ่ากันหน่อยคือผ่าเข้ามาหยุดหยุดหยุดเลยนี่แหละโฟกัสในกระจกโอเคเดี๋ยวพอชิ้นถ่ายมาเอาตรงนี้ก่อนเลยนะกระจกว่ายังไงอะไรเหรอเดี๋ยวมีอยู่นี่โฟกัสของเราโอเคอยู่ตรงนั้นใช่ไหมยืนตรงชั้นเลยให้โฟกัสไปแล้วยืนตรงนี้ไม่ต้องมากระจกนะมาไปก็บ่นสว่างไปก็บ่นมืดมันปรับสว่างได้ไหมได้อยู่นะเออไม่ยาวหรอกเรียกหัวปวดไม่แค่หัวมีขาดเลยนะขาดเป็นขาดอันนี้คือได้นะอันนี้โฟกัสข้างหลังไม่ต้องกระจกมันขาดบ่อยจังเลยมันไม่ได้ขาดเยอะหรอกมันขาดนิดเดียวแต่มันแสดงว่ามันต้องมีอะไรที่เชิดกล้องขึ้นสิมีอะไรที่มันยาวๆปกติ3,860 บาทวันนี้จะจ่ายราคาเบาๆพร้อมจริงครับเหลือเพียงแค่900ไม่ได้อยู่
โอ้แต่เนี้ยขาดน่าเกลียดมากเลยก็ขึ้นแล้วก็กดภาพลงสิคะจะมันสวยอ่ะเนี่ยล็อก4 5 6คือทำให้
มันอยากได้แบบนี้บ้างทีไหนแล้วพอดีนะคลิปยืนวันนี้ก็เลยมาแล้วตั้งยุคชูกล้องโอกาสดีไปยังไงบอมมี่ไปหนูนี่ไปหน่อยดีมันเป็นหาดหนูนี่อ่ะมันเหมาะกับหนูนี่ไปอ่ะฮะที่ช่วยเธอดูเธอพาฉันไปไหนสิหูยโธ่หาดเจ้าหญิงยังหนีสิทางอาจารย์อยู่แล้วดูมาแล้วมาถามว่าโฟกัสได้ได้หรือเปล่าตัวเองก็แบบเปลี่ยนโฟกัสทุกสามทุกภาพอ่ะใช่ป่ะตัวเองก็ไปเปลี่ยนโฟกัสทุกภาพไงมันอยู่ที่เดิมเดี๋ยวว่าโฟกัสได้หมดไงมันก็อยู่นั่นแหละโฟกัสคนละที่หากันเป็นชุดเลยก็รู้อยู่ว่าสายตาเราไม่ดีก็พยายามแบบภาพหนึ่งภาพสองโฟกัสใกล้อ้าวหัวไข่มันไม่ได้ขาดแล้วมันแตกไงแสดงว่ามันซัมติ้งหลงไงตัวผ้ามันต้องมีอะไรผิดปกติแน่นอนคุณแม่ไปดีกว่ากับสาวคนนี้ค่ะและที่เสียงอื้อ
คิดรู้สึกอะไรคนมีผัวอุ้ยเป็นเด็กคนขี้เหร่เนี่ยทำนี่ฮะนี่ช่วยนะส่งนี่ทีมของเราเนี่ยไปที่การบูมส่วนนะบูมส่วนละครที่พิเศษเป็นนางเอกนะฮะไม่อยากเป็นส่วนตัวเขาเลือกตลอดสิผัวเป็นเกย์รู้หรือเปล่าเป็นที่ทีมโอ้โหธรรมชาตินะผิดไหมฮะถ่ายคลิปอยู่ดีมาคุณพี่ตอนนี้แฮปปี้มากๆเลยเดี๋ยวเขาก็ฟ้องหรอกเขาถ่ายกันเองแต่ไม่ได้ลงนะฮะเขาคุยกันว่า